สวัสดีเพื่อนๆชาวเคนชินในแผนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของเซโร่นัมเบอร์เช่นเคยนะครับวันนี้เรามากับกิจกรรมหน้าเว็บนะฮะนี่ท่านร้อยอสูรนะครับโอเคหลักๆนะครับมันมีเวลาให้ทำนะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะวันที่21ธันวาคมนะครับถึง30ธันวาคมนะฮะซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันนะฮะนี่นะฮะเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลักๆคือวิธีการเล่นกิจกรรมนี้นะครับให้เพื่อนๆมาที่นี่ฮะรับแรงบันดาลใจตรงนี้ไหมอันนี้ครับจะเป็นการทำภารกิจต่างๆนะครับซึ่งรวมทั้งการเข้าไปเล่นในเกนชินนั่นนะฮะพวกรับแร่รับของรางวัลอะไรพวกนี้ฮะไม่ใช่รับแร่สิเก็บแร่เอ้ยอันนี้ก็จะแบ่งไปหลายๆวันนะฮะนี่นะฮะนี่นะมีทั้งหมดด้วยกัน5วันนะฮะเราต้องเก็บลูกวิญญาณพวกนี้นะครับเพื่อไปทำการสร้างต้นฉบับนะครับนี่นะเพื่อจะเห็นนะครับตรงส่วนนี้ฮะมีคำสั่งเริ่มเขียนอยู่ตรงนี้นะนี่นะเริ่มเขียนอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมกดเริ่มเขียนนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นตัวส่วนของเรื่องนะฮะโดยที่เราสามารถใช้ตัวเจ้าลูกไฟเนี่ยครับในการที่เราจะทำการเขียนเรื่องได้นะครับอย่างอันนี้นะเลือกอันนี้แหละเขียนต่อนะฮะเขียนเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะทำการส่งนะครับตรงส่วนของตัวเนื้อเรื่องเนี่ยไปให้สำนักพิมพ์การ์ดนะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราสามารถที่จะกดเทปรูปออกไปแชร์ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะฮะว่าจะกดไหมนะฮะนี่ผมมีกดไป2อันแล้วนะฮะคือมีอันตะกี้นะฮะกับตรงส่วนของอันก่อนหน้านี้นะฮะเดี๋ยวผมกดออกจากตรงนี้ก่อนนะฮะนี่นะเสร็จปุ๊บเราจะมีจดหมายจากผู้อ่านด้วยนะครับนี่นะอย่างอันนี้นะครับเป็นเรื่องที่แล้วนะครับของอันนี้นี่เรื่องราวอาการแพ้ทั่วนะฮะของฉันนะฮะอันนี้มันเกี่ยวกับของโอนี้นั่นแหละส่วนอันตะกี้นะฮะสดๆร้อนๆเลยนะฮะอันนี้จะเป็นจดหมายจบกับของกินตานะฮะเป็นเส้นทางอลุงโลดของโอนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆวิธีการเล่นประมาณนี้เลยนะฮะแล้วที่เหลือนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามากดดูที่ค่าต้นฉบับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกนะฮะว่าเราจะมีรางวัลอะไรบ้างนะครับติดตามนี้นะเห็นไหมหลักๆนะฮะแล้วที่ผมลองนับดูครับถ้าไม่ได้มีมากกว่านี้ครับก็คือตรงนี้เนี่ยชุดนี้ครับ60แปลว่าเจมแล้วก็อีก30ตรงนี้นะฮะรวมไปทั้งหมดก็คือ120แปลว่าเจมนะฮะนี้นอกจากนี้นะฮะกิจกรรมนะมันอันนี้ผมแถมเพื่อนๆจะเห็นเสียงวิ่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 งตะกี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันจะมีเจ้าฮานิกินะฮะที่คอยวิ่งแบบวิ่งๆแบบโผล่ขึ้นมาครับเป็นพักอยู่ฮะแล้วก็มีเจ้าจิ้งจอกด้วยนะฮะแต่ทีนี้เราสามารถอินเตอร์แอคกับเจ้าฮานิกิได้นะฮะถ้าสมมติเขาขึ้นมาตรงนี้นะก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราเขาขึ้นมาก่อนแหมตอนอยากเจอเราไม่ได้เจอตัวเลยนะโอเคก็กิจกรรมนี้น่าใช้เวลาทำพอสมควรนะครับก็ดูจากสภาพก็นะด้วยการที่มันเป็นอย่างเงี้ยฮะเนี่ยวันแรกนี่ระหว่างรอเจ้าทุกินะฮะอันนี้ผมจะกดตรงส่วนของเริ่มเขียนไปเรื่อยฮะเราน่าจะทำมาส่วนของโอนี้ครบได้นะอันนี้นี่ฮะรอบต่อไปนะครับการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์อันนี้แหละนี่กดอันนี้นะฮะเขียนเสร็จแล้วเราก็ส่งข้อมูลต้นฉบับไปทีนะฮะสบายแต่ผมชอบทีมนี้นะส่วนตัวน่ะนี่นะฮะมีจดหมายตอบกลับตรงนี้ด้วยนะโอเคไม่เป็นไรถ้าเจอคอนเสิร์ตก็คือเอามาแล้วร้องมาแล้วนี่เราปลดอินเตอร์แอคใส่นี้ได้นะฮะคิดว่าจะไม่โผล่ซะแล้วโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะตรงส่วนของกิจกรรมนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ